อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะหม่อมฉันก็มีข้อเสนอว่ามาเลยถ้าหากว่าการประลองครั้งนี้ตาทั้งเป็นฝ่ายแพ้หวังว่าจะพระราชทานหัวเมืองให้10เมืองแล้วทรงบัณฑการให้เราทุกปีอีกอย่างนับถือกษัตริย์ของเราเป็นพี่ด้วยหรือว่าจะมีความมั่นใจไหมสว่างพระทัยได้หม่อมฉันแพ้ไม่ได้เพคะถอนคำพูดที่ลบหลู่เนื้อหัวเราด้วยหม่อมฉันได้พูดจาโอหังล่วงเกินฝ่าบาทต่อไปหวยจิจะทำเช่นเหมือนก่อนทรงบัณฑการให้ทุกปีพักนี้ต่อต้าถังไม่คิดคดทรยศหม่อมฉันถูลาช้าก่อนแต่เมื่อข้าได้แสดงฝีมือต่อหน้าท่านแล้วน่ะข้าจะขอรางวัลในนามของต้าถังได้สองหัวเมืองเป็นไงไม่พอ12หัวเมืองที่จะพอหางเมืองไม่เอาเลยรวมทั้ง2หัวเมืองที่ท่านได้ไปว่าไงคือถ้าไม่ตกลงหรือหัวจะโกรธเอานะก็ได้ก็สุดแท้แต่ฝ่าบาทหม่อมฉันขอทูลลาข้าไม่ได้ล้มมวยนะฝ่าลิหัวครั้งนี้เจ้าไม่เพียงช่วยข้าตัดความพยองของชาวหวยจิเจ้ายังมีความชอบที่กู้เกียรติยศให้ต้าถังอีกด้วยนะข้าจะมีรางวัลให้กับเจ้าหวยจี้ฮึกเหิมอวดดีไม่เห็นใครในสายตาทั้งหมดเพราะเขารอนหาที่เองหม่อมฉันไม่กล้ารับความชอบขอแต่อย่าทรงตำหนิสามีและพ่อสามีหม่อมฉันเพคะเอ้ยเขาทั้งสองได้ลบล้างความผิดไปแล้วข้าจะไม่ถือสาหาความอีกต่อไปนะได้รับพระกรุณาที่คุณจากฝ่าบาทหม่อมฉันก็พอใจหายากที่รู้จักถ่อมตัวอย่างนี้นะสกุลเสียได้สะพายอย่างนี้นับว่าเป็นบุญของบรรพชนแล้วติงซานได้ศีลพยาดียังปรารถนาสิ่งใดอีกเล่าข้าอิจฉาซะจริงๆแม่ทับเสียลูกชายท่านนับว่าได้พึงบารมีเมียจริงๆนั้นเนี่ยแล้วแมีเมียนำไปทั้งหมดเพราะบุญญาธิการฝ่าบาทลิหัวข้าได้รางวัลเจ้านะจะต้องการอะไรว่ามาหม่อมจะไม่ต้องการสิ่งใดมีเพียงความหวังเดียวเพคะจะมีความหวังอะไรไหนบอกสิหม่อมฉันอยากให้เซียติงซันทำตามสัญญาจะไม่แต่งอนุภรรยาข้าขอรับรองติงซานเจ้าก็มีศรีภรรยาดีๆอย่างนี้แล้วข้าเชื่อว่าเจ้าน่ะคงไม่แต่งกับหญิงใดอีกแล้วใช่ไหมไม่พะยะครับนายท่านครับสกุลเฉินให้คนนำสินสอดของขวัญมาคืนครับเอาเข้าไปข้างในไปไปครับไม่นึกเลยนะแค่วันเดียวเองจิงติ้งก็ไม่ได้เป็นสะใภ้เราจิงติ้งคงจะเสียใจมากเลยฮ่องเต้มีรับสั่งห้ามติงซานแต่งอนุต่อไปห้ามพูดเรื่องของติงซานกับจิงติ้งอีกเด็ดขาดอีกอย่างนึงต้องดีกับหลีหัวหน่อยนะข้ารู้ว่าจะทำยังไงท่านพี่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะจริงสิติงซานไปไหนแล้วอ่ะพี่ก็ไปหาจิงติ้งอ่ะเห็นบอกว่าจิงติ้งน่าสงสารต้องอธิบายกับนางก่อนมาถึงป่านนี้แล้วพี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วแต่ว่าข้ามีเรื่องจะโถเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยที่ข้ามาพบพี่เนี่ยเพราะกลัวพี่จะโกรธตัวเอง
เขาไม่อยากให้พี่ทำอย่างนี้นะแล้วข้าจะทำยังไงดีล่ะนี่พี่ปล่อยเถอะข้าไม่อยากปล่อยเจ้าเลยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะจะให้ข้าทำยังไงล่ะพี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่ะข้าเข้าใจพี่อย่าเกลียดผู้หญิงของพี่เลยนะข้าเข้าใจข้าก็เป็นผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงน่ะมักเห็นแก่ตัวไม่อาจจะแบ่งสามีให้ใครได้หรอกแต่ว่าเจ้าไม่เหมือนกันนี่อาจจะเพราะสวรรค์ลิขิตข้าเกิดมาอาภัพไม่มีวาสนาได้เป็นเมียของพี่ทำไมสวรรค์กันแกล้งเราเช่นนี้นะพี่ไม่ต้องห่วงนะข้าไม่เป็นไรหรอกแล้วอีกอย่างนึงข้าคิดทบทวนดูแล้วจริงอยู่เราไม่ได้เป็นผัวเมียกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่ซ้ำยังเป็นเพื่อนเข้าใจและรู้ใจกันดังนั้นน่ะข้าขออวยพรให้พี่กับผู้หญิงของพี่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอีกทั้งข้าต้องดูแลท่านพ่อข้ารู้ว่าต่อไปควรทำยังไงพี่ติงซานรักษาตัวด้วยให้ก็ช่วยนะโอ้ไม่ต้องหรอกจ้าหูหยินสั่งเอาไว้งานหนักอย่างนี้ให้หูหยินต้องทำไม่ได้จ้าม ีอะไรให้ก็ช่วยไหมหูหยินน้อยก็มาไม่ได้ค่ะทำไมล่ะไปกับสั่งหูหยินเหรอยายเราต้องหนักใจลำบากใจเลยนะครับหูหยินน้อยเสื้อกับติงซานหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะเอามาให้ข้าแต่ว่าข้าเพียงแต่จะเอาเสื้อไปเก็บในห้องติงซานน่ะไม่ได้อย่างนั้นเหรอค่ะทำไมจะมาอยู่นี่ล่ะข้าอยู่ว่างๆก็เลยเอาเสื้อเข้ามาให้อ่ะนั่นภาชนะของข้านะเอาขึ้นมาเออนี่เจ้าทำภาชนะขาดเหรอข้าไม่ได้ตั้งใจแหวนมันไปเกี่ยวขาดแค่ภาชนะเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงด้วยล่ะอย่างบ้าก็จะใช้ให้ใช่จะมีปัญญาใช้ให้ข้าเหรอข้าจะซื้อคืนให้สิบผืนดีมะร้อยผืนก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันเป็นของจริงติ่งเขาอ่ะนี่หน้าที่ได้ห่วงนักหนาเจ้ามาทำอะไรในห้องของข้าเหรอก็ข้าเอาเสื้อเข้ามาเก็บให้ยังไงล่ะจะมาทำมาหวังดีหรอกเนอะจะมาทำลายข้าวของข้าข้าก็ดีใจแล้วล่ะทำไมเข้าใจเหรอข้าทำไปเพื่ออะไรข้าไม่เข้าใจจะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันจะชอบทำอะไรที่น่ารังเกียจข้าเป็นเมียของท่านนะนั่นคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงข้าเป็นแต่อยากทำอะไรเพื่อท่านข้าไม่อยากชวนทะเลาะแต่ถ้าไม่รับน้ำใจสัญญาหลอกข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าหลอกเจ้าเลยดีแล้วข้าบอกเจ้าตรงๆไม่ต้องมาเอาใจข้าทำอะไรก็ป่วยกันยิ่งทำให้ข้าเกลียดเจ้ายิ่งขึ้นคิดว่าเขารักท่านหรือไงก็คิดว่าเป็นเมียท่านไม่อยากให้ขวางหูขวางตาหรอกข้าเองก็ตะเกียร์ท่านก็ดีแล้วนี่นะงั้นเราก็ไม่ต้องเจอกันจะได้ไม่ต้องขวางหูขวางตาถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วพี่ติงซานจริงติงบังเอิญจังเลยจะไปค่ายทหารเหรอคะวันนี้ไม่ต้องไปหรอกถ้าอย่างนั้นเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าก่อนสิก็ได้จ้ะพี่ติงซานถ้าหากไม่สะดวกอยู่เป็นเพื่อนข้าก็ไม่เป็นไรนะใครบอกเล่าทำไมจะพูดอย่างนี้ล่ะอีกอย่างนึงถ้าไม่เป็นอย่างนี้ข้าไม่รู้จะทำอะไรเพื่อเจ้าได้บ้างพี่อย่าพูดอย่างนี้สิพี่ลืมแล้วเหรอเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็เหมือนกับตอนเด็กๆที่เราอยู่เมืองหลวงไงล่ะแต่ว่าอะไรเหรอแต่ว่าข้ากลัวผู้หญิงของพี่จะไม่พอใจอะสินางพอใจหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้านี่ก็นางอยากเป็นเมียของข้าเองความจริงแล้วจะโทษผู้หญิงพี่ไม่ได้หรอกยังไงนางก็เป็นเมียของพี่มีผู้หญิงคนไหนบ้างที่ไม่หึงหวงที่สามีอยู่กับผู้หญิงอื่นน่ะเราเป็นเพื่อนกันคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดว่าไม่เช้าผู้หญิงพี่เนี่ยต้องเข้าใจจริงไหม
นี่ก็เดินมาตั้งนานแล้วข้าชักจะหิวแล้วล่ะเอางี้มะเราไปหาอะไรกินกันข้ารู้ว่าอาหารที่เหลาฟู่หมานน่ะตรงหัวมุมโน้นอร่อยดีเราไปลองชิมดูมะเหลาฟู่หมานเหรอไปร้านอื่นดีกว่านะมีร้านเนื้อตุ๋นน้ำแดงร้านหนึ่งที่ร้านห้องมืออร่อยมากเลยอ่ะพี่กลัวว่าคนเห็นแล้วจะเอาไปนินทาใช่ไหมข้ากลัวจะสืบเสียถึงเจ้านะหากเราบริสุทธิ์ใจแค่กินข้าวอ่ะต้องกลัวขี้ปากชาวบ้านด้วยเหรอจะพูดถูกแล้วล่ะงั้นไปเถอะท่านแม่หรือวัวยิ่งหลงพี่อูบาก็ดีแล้วแม่เดี๋ยวไปไม้เล่นแก้เหงาอย่างนั้นเหรอพวกเธอไม่ก็ทำอะไรอ่ะน่าเบื่อจะตายข้านึกแล้วว่าต้องเบื่อถึงได้ชวนลุงน้อยไปเที่ยวด้วยกันไงดีจังเราจะไปไหนกันดีล่ะข้าจะพาลุงน้อยไปหาอะไรกินในตลาดน่ะเรากินเสร็จแล้วคิดว่าจะทำอะไรต่อดีอ่ะงั้นไปเถอะไปเถอะโอ้ยเซียนเดี๋ยวน้ำชาอะไรครับน้ำชาร้อนๆมาให้ก่อนนะได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาบอกตั้งเชิญทางนี้ทางนี้ทำไมให้ข้านั่งตรงนี้ปกติข้านั่งอยู่ในห้องดีนะวันนี้อากาศมันร้อนข้างในร้อนอบอ้าวมากเลยตอนนี้ลมโกรกเย็นสบายดีถ้าทางของท่านนี่ฟ้องว่ากำลังโกหกข้าอยู่นะฮะไม่นะไม่ได้โกหกอะไรเลยนะข้าดูดีลูกหลงเข้าไปดูสิคือเดี๋ยวท่านโอ้ท่านทั้งสองนี่เองที่จริงแอบมากิ๊กกันที่นี่ท่านกล้าทำเรื่องผิดต่อแม่ข้าเหรอนี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าพูดจาส่งเดชนะผู้หญิงเสียอย่าเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดเหรอเราเหรอจะเข้าใจผิดท่านให้แม่ข้าอยู่บ้านแต่ว่าตัวเองออกมาหาความสุขข้างนอกเราเพียงแต่มากินข้าวไม่ได้ทำเรื่องเสื่อมเสียนี่เราบริสุทธิ์ใจเจ้าสองคนนั่นแหละพวกเจ้ากับบ้านด้วยกันก่อนหน้านี้พวกเจ้าหายไปด้วยกันสองคนเจ้าจะว่ายังไงเหรอครับท่านยังไม่ทันพูดเลยทำไมคุณคุยเรื่องเก่าๆแล้วข้ากับแม่น่ะไม่เหมือนกันนะเรามีสัมพันธ์แม่ลูกพวกท่านมีสัมพันธ์อะไรกันบอกมาดีกว่าบอกมาผู้หญิงเสียข้ากับพี่ติงซานรู้จักกันตั้งแต่เด็กข้ารู้ว่าเราพบกันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกันนะโอ้ยมันต้องไปอธิบายกับคนพันนี้หรอกนะคนพันนี้แบบไหนอ่ะก็คนอย่างเจ้ายังไงเล่าลูกล้างลูกพลันติซานตัวเองทำผิดแล้วอย่าพานคนอื่นเขาสิคนที่พานคือเจ้าต่างหากเล่าเฮ้ย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 พี่หวานพี่เป็นไรไหมน้อยทำไมเขาไม่ยังไงก็เขาอยากลงมือก่อนนี่พี่ติซานยังไงพี่ก็เป็นผัวเมียกันอย่ามีเรื่องเพราะเรื่องเล็กน้อยเลยแล้วจะจ่ายให้กับใครล่ะเนี่ยข้าขอโทษด้วยค่ะทำไมต้องไปขอโทษเขาด้วยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเลยนี่ข้าขอตัวก่อนค่ะจริงติ้งอ้าวเราล้างนี่จะไปกันดื้อแบบนี้เหรอปล่อยเขาไปเถอะเราบ่าวความสุขกันทำไมต้องหัวเสียเพราะพวกเขาด้วยล่ะฮะก็ไปสั่งอะไรกินก่อนดีกว่าจริงติ้งขอโทษด้วยพี่ติงซานเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเลยนี่พวกเขาเป็นฝ่ายผิดเจ้าอย่าไปใส่ใจเลยนะเพราะข้าไม่ดีเองข้าไม่คิดว่าเราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้ผู้หญิงพี่ไม่พอใจข้าขอตัวก่อนนะพี่ก็กลับไปอธิบายกับผู้หญิงพี่เถอะไม่จะไปต้องอธิบายกับนางหรอกข้าจะไปส่งเจ้าเองนะแต่ว่าไม่ต้องแต่เท่านั้นไปเถอะท่านพ่อรู้จักกลับมาเหรอเจ้าเป็นถึงแม่ทัพสองสายแต่กลับไปหาเรื่องกับหลีหัวข้างนอกเจ้าคิดยังไงข้าท่านพี่ติงซานกับจิงติ้งแค่พบปะสังสรรค์กันพวกเขาก็คบกันบริสุทธิ์ใจนี่นั่นสิคะพ่อจะไปฟังคนพูดส่งเดชก็กลัวว่ามีคนคิดไปซื้อยุให้รำตามให้รั่วนะคะจะว่าใครคิดไปซื้อคนที่มีเมียแล้วออกไปพบกับคนรักเก่าน่ะยังมีหน้าบอกว่าบริสุทธิ์ใจอีกเหรอก็แล้วเจ้าล่ะเจ้าก็คลุกอยู่กับเจ้าลูกล้าลูกพรานน่ะจะคบกันอย่างแม่ลูกจะปิดบังสายตาคนอื่นได้เหรอท่านข้าทำไมอ่ะอย่าคิดว่าพาพี่ชายไปด้วยแล้วจะไม่มีอะไรนะนี่น่ายินหลงถึงว่าท่านผิดละพานหุบปากทะเลาะเบาแหวงกันยังไม่พอหรือไงยังไงก็ไม่ผิดค่ะท่านแม่ข้าถามหน่อยถ้าเห็นท่านพ่อพบกับคนรักเก่าโดยที่เปิดเผยโดยไม่เกรงสายตาผู้คนจะทำยังไงคะหรือว่าจะทำไม่เห็นไม่รู้สึกโกรธจะเดินไปอย่างยิ้มแย้มไหมคะท่านแม่ตอบข้าสิคะว่าจะทำยังไงถึงยังไงครั้งนี้เขาก็ไม่ผิดท่านพ่อถ้าจะโกรธก็โกรธด้วยใจท่านเถอะค่ะฟันลิหัวนี่เจ้าติงซานหยุดเดี๋ยวนี้ข้ายังพูดไม่จบติงซานพ่อรู้เจ้าชอบจริงติ้งแล้วคนทั้งประตูหยกก็รู้ว่าเจ้าเกิดไม่แต่งงานกับจริงติ้ง
แต่ฮ่องเต้รับสั่งไม่ให้เจ้ามีอนุตอนนี้จะอย่าไปพบปากกับจิงติ้งจะไปขี้ปากชาวบ้านได้อีกทั้งเจ้ากะหลีหัวทะเลาะเบาะแว้งกันต่อหน้าผู้คนถ้าหลีหัวไปทูลฟ้องฮ่องเต้สกุลเสียต้องเดือดร้อนเจ้ากะโตนั่นจะรู้ดีนี่พ่อต่อไปข้าจะระวังตัวขอให้จริงเถอะเออนี่ติงซานแม่เข้าใจความรู้สึกเจ้านะแม่ไม่ขัดขวางพวกเจ้าพบกับจิงติ้งถ้าต่อไปพวกเจ้าพบกันน่ะก็อย่าให้มันประเจิดประเจ้อเข้าใจใช่ไหมเอ๊ะลุงน้อยเล่นอะไรอยู่อ่ะลุงน้อยหาอะไรอยู่อ่ะใครจะช่วยนะข้าอยากแก้แค้นแก้แค้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอใครรังแกลุงอ่ะใช่นี่หรอกเขาได้ไหมเนี่ยโถ่เอ้ยใครรังแกจะไปแก้แค้นกับใครก็เสียติงซานไงเขาทำอย่างนี้กับหลีหัวเขาต้องแก้แค้นน่ะเสียติงซานเหรอข้าอยากเล่นงานไอ้สังเลวนี่มานานแล้วแอบพบกับผู้หญิงที่ตัวเองอยากได้เป็นเมียเห็นแม่ข้าเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเสียดายเราช่วยกันยังสู้เขาไม่ได้ทำไมต้องสู้ด้วยล่ะข้ามีของดีเยอะแยะนี่นี่นี่อย่าดีกว่านะไหนเอาของดีมาก่อนสิใจร้อนไปได้เอาถือไว้ถือไว้นี่ไอ้ลูกนี่คือลูกเหม็นหมื่นปีที่ข้าคิดค้นขึ้นเองนะข้างในน่าจะมีน้ำเหม็นที่ข้าผสมขึ้นมาเหม็นอย่าบอกใครเชียวแต่ลมตอนนี้ไม่มีกลิ่นหรอกเดี๋ยวเสียติงซานออกมายิงใส่ตัวเขาเลยเขาจะเหม็นหึงไปทั่วประตูหยกใครเห็นเขาก็วิ่งหนีกระเจิงกระเจิงงั้นก็เป็นติงซานเหม็นนะสิไปไปนี่เสียติงซานออกมาแล้วเตรียมพร้อมไหมนี่จะทำอะไรอ่ะแย่แล้วเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรงั้นเหรอโอ้ยนี่กระชากเขาลงมาทำไมเนี่ยโอ้ยเข้ามาแล้วอย่ามาลุงน้อยเหมือนกันเลยจะสองคนอย่าหาเรื่องนะพระเจ้าคนเดียวอะล่ะหลงลุงน้อยอย่าเข้ามานะเมื่อกี้ขอโทษนะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณอะกลับไปอาบน้ำล้างกระเพาะก่อนดุยท่านแม่ทัพคะมาซื้อเครื่องแป้งเครื่องหอมให้คุณหนูเสียงั้นเหรอคะใช่แล้วมีอะไรใหม่ๆมาไหมข้าจะซื้อไปฝากคุณหนูโอ้ยมีอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะลองมา 5-6 ครั้งแล้วไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะโธ่เอ้ยนี่เป็นแผลเป็นพันปีนะคะต้องใช้ผงขัดผิวสูตรลับของข้าหลายๆครั้งรับรองแผลเป็นจะค่อยๆจางหายไปใน7วันเลยขอให้จริงเถอะอีกอย่างเอาล่ะเอาล่ะแม่ทัพโต้วางใจได้แต่ละปีน่ะมีลูกท่านหลานเธอคุณหญิงคุณนายมาใช้บริการข้ายังปิดปากสนิทเลยแล้วๆๆๆๆๆข้าจะถ่ายนะคะโอ้มันก็เดี๋ยวนะคะเย็นๆและเป็นยังไงอ๋อแสบๆคันๆหน่อยนะคะทนหน่อยนะคะอ่ะถ่าแล้วก็นอนพักอยู่นี่ก่อนรอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนนะคะข้าออกไปก่อนเดี๋ยวเข้ามานะคะเดี๋ยวสวยค่ะเดี๋ยวสวยอ้าวไหนท่านเชิญเลือกตามสบายนะคะแค่ตอบคำถามข้าก็พอตอนนี้ข้ามีแผลเป็นที่หน้าจากซ้ายไปขวาเต็มใบหน้าข้าเลยนะตอนนี้จะดูสิมีแผลเป็นไหมมีไหมเห็นไหมมีไหมอุ้ยไม่มีแผลเป็นจริงๆด้วยไม่อยากจะคุยก็เพราะยารักษาแผลเป็นของข้าแผลเป็นอะไรก็หายหมดจริงหรือเปล่าจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกเดี๋ยวมานาคนเดี๋ยวโอ้เป็นไงโอ้โหนี่ถ้าเอายารักษาแผลเป็นของข้าไปทาที่แผลรับรองไม่เกิน7วันแผลหายสนิทแน่นอนดีอย่างนี้เชียวอ๋อตายแล้วนี่อยู่นี่ก็ดีแล้วนะมียังสาวแผลเป็นอีกไหมมีเท่าไหร่นะคะซื้อหมดเลยซื้อหมดเหรอจะได้ผลจริงเหรออุ้ยถ้าไม่ได้ผลนะคะจะย้อนกลับมาซื้อเหรอพักก่อนก็ถูกน้ำร้อนลวกมือมือของข้าเนี่ยผู้พองไปหมดเลยข้าคิดว่าชาติเนี้ยต้องผ่านมือเอาไว้จนตายนะแต่ไม่ดื้อเลยเพราะข้าใช้แล้วดูสิจ๊ะโอ้โหเรียนจังเลยเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมีเท่าไหร่ได้กันเลยได้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 
ไม่งั้นจะไม่ได้ผลนะเอานะเอานะเดี๋ยวแผลเป็นจะจางไปเองต้องสวยผุดพองคนทั้งถนนต้องจ้องมองเจ้าเป็นตาเดียวเลยละจ้ะนั่นสิถ้าได้ผลดีก็กลับมาหาข้านะเดี๋ยวก็เหมาหมดน่าแปลกไม่เป็นไรไม่คนหลบหลบรถเขาหลบติดต่อค่ะไปซีกจะหนีไปไหนเอ๊ะเปลี่ยนไปฮะจะพูดอะไรอ่ะก็หน้าของเจ้าอ่ะหน้าข้าทำไมฮะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมน่ะเหรอเจ้าคิดว่าทายาดิ้นหน่อยจะทำให้แผลเป็นหายและจะสวยขึ้นอยากสวยแต่ไม่มีสมองปากก็บอกว่าไม่สนนางพญานาคดาวยังสวยกว่าเจ้าอีกเจ้าตายแล้วตอนเปล่ากลับบ้านใช่เขาเป็นแผลเป็นแล้วไงล่ะคนผิดทะเลจะกล้าลวงเกินข้าเสียยิงหลงอีกไหมอ่ะฮะสิถุงท่านแม่มาซื้อของเหรอเกิดอะไรขึ้นสิถุงก็เป็นอะไรอ่ะนางโทรหาที่เองสิถุงจะดื่มมากแล้วนะเอ้ยทำไมเล่าทำไมจะเป็นใครอ่ะอย่าเข้ามายุ่งกับข้านะก็รู้ว่ายิงหลงทำเกินไปเขาขอโทษแทนเขาด้วยยิงหลงอะไรพูดอะไรอยู่แต่เขาไม่ตั้งใจทำร้ายเจ้านะฮะใครจะทำร้ายข้าต้องเสียถงได้ชะไม่เป็นไรหรอกสินถุงเขาคิดว่าเขาแกล้งข้าได้เย้ยๆข้าจะทำให้ข้าโกรธได้ไม่มีวันอย่าดื่มอีกเลยนะจะดื่มมากไปแล้วนะไปเลยอย่ายุ่งกับข้านะเอ้ยจะเป็นใครจะเป็นใครอย่ามาสนใจข้าก็รู้ว่าพวกเจ้าหัวเราะย่อข้าที่มีแผลเป็นหัวเราะไปสิเขาไม่สนหรอกอยากจะสนเลยนึกว่าข้าสนใจหรือไงก็ไปต่ออาศัยผู้ชายเขาไม่ต้องให้พวกเจ้ามาคอยปกป้องไปตะวันรักและถนอมข้าหรอกแค่แผลเป็นเองก็ไม่เป็นไรหรอกข้าไม่มีแผลเป็นเขาก็ไม่ชอบข้าหรอกสิยิงหลงน้องพี่เรียกชื่อสิยิงหลงแต่เช้าตรู่เลยนะเฮ้ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะทั้งแดงทั้งบวมมาลึงชึงแล้วไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียถงเสียถงเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะเสียถงเป็นอะไรไปอ่ะนักรีบร้อนไปไหนเลยไม่รู้เหมือนกันเห็นเรียกแต่ชื่อเสียยิงหลงอ่ะเสียยิงหลงไอ้สารเลวออกมานะออกมาจะมาทำไมเนี่ยฮะคุณชายแห่งซวยของท่านอยู่ไหนอ้าวคุณชายข้าไม่แห่งซวยแต่ไม่อยู่ไม่อยู่เหรออ้าวเดี๋ยวอย่าเข้ามาก่อกวนมาก่อความวุ่นวายไม่อย่างนั้นจะถูกขังเหมือนตอนนั้นอีกนะท่านบอกมาเขาอยู่ไหนนี่ข้าบอกตามตรงนะตอนนี้คุณชายกำลังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่และไม่ชอบให้ใครรบกวนด้วยไม่ให้รบกวนนะมันก็จะรบกับเจ้าบอกมาบอกอย่าได้ขัดบอกคุณชายอยู่บนเขาลมดำจะไปหน้าไปยังไงเสียยิ่งหลงไอ้คนสารเลวออกมานะถ้าจับได้ก็จะลอกกระดูกเจ้าซะเลยเสียยิ่งหลงจะเป็นผู้ชายก็ออกมานะอย่าซุกหัวอยู่ในกระดองลูกผู้บอกว่าเซียนถงมาหาเซียนยิงหลงที่นี่แล้วทำไมยังหาไม่เจอเหรอเนี่ยที่นี่มันรกชัดๆเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย
มีแต่ซื้อยิงหลงที่มานรกอย่างเงี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะไม่หมดอ่ะสองซิ้นซิ้นสุนทรนี่ปล่อยกันนะแล้วจะทำเป็นไรนะจะทำเป็นไรไหนสุนทรนี่เฮ้ยนี่อย่าเพิ่งเข้าไปออกมาเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรนี่นี่สุนทรท่านแม่สำเร็จแล้วสุนทรท่านแม่ทัพกสันนิษฐานแม่ทัพถูกพิษร้ายชนิดหนึ่งไม่มีชื่อแล้วยังไงเล่าโทษท่านหมอเป็นหมอยังไงต้องช่วยน้องข้านะข้าน้อยไม่เคยพบเจอพิษชนิดนี้มาก่อนเหลือบากว่าแรงของข้าแม่ทัพใหญ่เชิญไปหาคนอื่นท่านจะบ้าหรือไงเป็นหมอภาษาอะไรรักษาคนไข้ไม่ได้เนี่ยฮะข้าน้อยขอลาพระเจ้าช่วยนางมันทำไมต้องทำร้ายสินถงด้วยอ่ะข้าเปล่านะข้ากะหูให้กันตาเจ้ากระเสียยิงหลงทำร้ายนางข้ากับยิงหลงเพียงแต่ช่วยรักษาแผลเป็นให้สินถงน่ะเจ้าจะช่วยเหรอถ้าช่วยก็ไม่หาสัตว์มีพิษมากัดนางหรอกเนอะนั่นสิบอกมานะว่าทำไมทำอย่างนี้คำจริงก็คือตัวปริงพันปีมันจะช่วยดูดแผลเป็นที่ไม่ได้ของเซียนถงยังไงก็พูดมาได้ดูดแผลเป็นได้ด้วยเหรอเขาพูดความจริงนะเซียนถงมันมีอาการถูกพิษน่ะแต่อีกไม่นานนางก็จะฟื้นเวลานี้ยังมาโกหกอีกเหรอครับข้าเข้าใจแล้วจะคิดฆ่าเซียนถงเพื่อแต่กำลังทหารสกุลเสียใช่ไหมหลี่หัวที่หูพูดจริงไหมไม่จริงถ้าพ่อถ้าแม่ข้าจะช่วยเสียนถงจริงๆค่ะวันนี้ไม่ฆ่าเจ้าข้าไม่ขอเป็นเต้าอี้หัวเฮ้ยนี่นะเฮ้ยน้องมาหยุดนะท่านพ่อนางทำร้ายเสียนถงแล้วจะไปนางไปไม่ได้นะพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางข้ารู้ว่าควรทำยังไงจะบอกว่าช่วยเสียนถงแต่ตอนนี้เสียนถงถูกพิษยังไม่ฟื้นตอนนี้ข้าจะขังเจ้ากับยิงหลงไว้ก่อนจนกว่าเสียนถงจะฟื้นดีไหมท่านพ่อจะขังข้าข้าก็ไม่คิดขัดขืนหรอกค่ะไม่ช้าพระเจ้าเข้าใจความหวังดีของข้าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเสียนถงมีอันเป็นไปแล้วก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ลิวหัวทำไมเขาขังผู้ชายที่นี่แล้วนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ได้ยินว่าเจ้าสองคนจะขัดเสียนถงเจ้าสองคนไม่มีความแค้นกับนางทำไมเจ้าแน่ใช่เจ้าไหมจะชอบงัดคอกับนางท่านดูถูกคนอย่างข้าเกินไปแล้วถ้าข้างัดข้อกับนางก็แค่สนุกเท่านั้นแหละทำไมต้องฆ่านางด้วยครั้งนี้ข้าไม่เกี่ยวนะท่านแม่บอกให้ข้าหลอกนางไปที่เขาลมดำเจ้าเหรอใช่เหรอเพราะข้าจะใช้ปริงพันปีบนเขาลมดำน่ะช่วยรักษาแผลเป็นที่หน้าเซียนถงแต่ถ้าข้าบอกเซียนถงนางคงไม่เชื่อข้าดังนั้นข้าจึงให้หญิงหลงหลอกนางไปอ่ะแล้วจะพูดให้นางเข้าใจหรือเปล่าพูดมีประโยชน์อะไรล่ะแล้วพวกเขาจะเชื่อไหมมันก็จริงสองพ่อลูกยิงเอาพอๆกันน่ะพี่ทำอะไรอ่ะก็จะช่วยเจ้าออกไปอ่ะไม่เอานะพี่นี่ลุงน้อยเหนื่อยเปล่าหน้าถึงเปิดประตูได้ท่านแม่ก็ไม่ยอมออกมาล็อกเชื่อข้าเถอะทำไมอ่ะถ้าข้าไม่อยากถูกขังเขาก็ทำอะไรข้าไม่ได้แต่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ข้าจะยอมให้เขาขังไว้พอเสียถงฟืนแล้วพวกเขาก็จะรู้ความจริงกันต้องลำบากเจ้าจริงๆอ่ะแล้วข้าก็อีกคนนึงที่ลำบากหวังว่าเสียนถงจะฟื้นเร็วๆไม่อย่างนั้นไม่รู้จะสองคนจะถูกขังนานแค่ไหนเพราะเสียติงซานไม่เชื่อเจ้าอ่ะข้าจะกลับไปฟ้องพ่อพี่อย่าบอกท่านพ่อชินะถ้าท่านพ่อรู้จะต้องนำทัพมาช่วยข้าแน่ๆตอนนั้นต้องเกิดการต่อสู้ผู้คนต้องล้มตายข้าไม่อยากให้เกิดสงครามพี่เสียยากับข้าอย่าบอกกับท่านพ่อนะแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะออกมาได้ล่ะไม่ต้องห่วงอีกไม่นานข้าก็จะออกไปแล้วน้องพี่มาแล้วนะนี่เจ้าได้ยินไหมพี่กำลังคุยกับเจ้าอยู่นะเฮ้ยตัวเอ้ยพ่อพี่ไม่เอาไหนพี่ไม่ดีเองให้เจ้าเป็นโจรตั้งแต่เด็กต้องใช้ชีวิตระหกระเหินพี่คิดว่าพอรู้จักไม้ทับแล้วได้เป็นทหารแล้วจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีแต่ไม่นึกเลยจะกลายเป็นอย่างนี้ไปได้น้องพี่ฟื้นขึ้นมาสิจะเป็นน้องคนเดียวของพี่นะถ้าจะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่มีใครเขาจะสนใจพี่รู้ไหมลูกฟื้นขึ้นมาสิน้องพี่ฟื้นขึ้นมาสิอีหูไม่เอานะสิทธิ์ต้องปลอดภัยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงหรอกสิทธิ์ถงเป็นคนดีคนดีสวรรค์ต้องคุ้มครองขอให้จริงเถอะนะขอบใจเจ้ามากนะจริงติ้งข้าไม่สบายใจเจ้ายังมาอยู่เป็นเพื่อนข้าเนี่ยก็เราเป็นเพื่อนกันไงพี่ไม่สบายใจข้าก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนสิแม่ทัพสองสายมีอะไรหรือสบียงที่ราชสำนักส่งมาถึงแล้วเชิญไปตรวจนับดูก่อน
ข้ารู้แล้วข้าไม่รบกวนพี่แล้วพี่ไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงนะข้ากลับเองได้พี่ไม่ต้องไปส่งข้าหรอกลาก่อนค่ะลาก่อนแม่ทัพเสี้ยแม่ทัพโตเอ้าเจ้าสองคนทำไมมาที่นี่ในเวลานี้หรอที่ข่าวว่าหวยจิ๊กเริ่มทัพโจมตีเราอะพ่อก็เลยให้เราน่ะกลับมาหาดูเรื่องรับสื่อกันอีหูแล้วไปกันเถอะชาวหวยจิ๊กคิดรอบโจมตีเราฮงเต้มีรับสั่งให้เรานำทัพรับสึกตอนนั้นพ่อกับพี่ได้กำราบนักรบชาวหวยจี้ที่เมืองหลวงแล้วน่ะพวกมันถึงกล้าโจมตีอีกเพราะมันพ่ายแพ้หลีหัวจะผูกใจเจ็บมาดิกลับไประดมกำลังผลมาโจมตีเราอะอากล้วยพวกหวยจี้เจ้าเล่เพทุบายซ้ำพวกมันก็มีเวทมนต์ด้วยเจ้าควรจะทำอะไรท่านหมายความว่าจะให้ข้าน่ะปล่อยตัวหลีหัวให้นางช่วยเรารับมือกับพวกหวยจี้ใช่ใช่ทำนองนั้นแม่ทัพใหญ่เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเส้นโถจะไม่ฟื้นเลยถ้าปล่อยนางมาออกมาจะเข้าแผนมันนะทำไมทัพนั่นน่ะสิเขาไม่เชื่อว่ากำลังของสกุลเซียนจะรับมือพวกหัวจีไม่ได้อะใครอ่ะพ่อทำอะไรแล้วรับล่อๆเราข้าได้ยินว่าไม่นานเราจะยกทัพไปทำศึกข้าก็เลยมาดูซิว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างอ๋อดีแล้วเขาว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องจะไปเตรียมเสบียงเอาไว้สำหรับการทหารเราจัดการได้ข้าไม่เข้าใจเลยฮ่องเต้แต่งตั้งข้าเป็นแม่ทัพสองสายทำไมถึงให้ข้าควบคุมเรื่องเสบียงอาหารนะนี่จะไม่พอใจการตัดสินใจของข้าเหรอข้ามีบังอาจหรอกข้าจะขออนุญาตท่านพ่อนะให้ข้านำทัพไปปราบหวยจี้เองไม่ได้พ่อไม่ฟังคำสั่งข้าคือขัดขืนคำสั่งเนี่ยโอ้ยเอ้ยติงซานเขาอยากรับใช้บ้านเมืองนะเจ้าก็ให้โอกาสเขาตามเจ้าไปเรียนรู้ด้วยดีมากนี่ท่านไปเฉินนี่ท่านตอนนี้หลีหัวก็ถูกขังอยู่ในคุกมีคนช่วยคนจะไม่ไล่ไปห้องเต้แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพสองสายเจ้าควรให้โอกาสเขาสั่งความชอบนะนั่นสิพ่อให้พี่เขาร่วมรบกับเราด้วยเถอะนะคะนั่นสิแม่ทัพใหญ่ให้โอกาสก็เธอนั่นแหละโอกาสก็เฮ้ยงั้นก็ได้เจ้าเดินทางไปกับกองทัพคุ้มกันกองเสบียงเป็นหน้าที่เจ้าสามารถรับมือพวกหวยจิได้สักครั้งนี้ต้องแพ้แน่นอกจากเราจะเรียกลมเรียกฝนได้มันอย่างนั้นเราสู้ไม่ได้ต้องแพ้อยู่แล้วพ่ออ๋อติงซานมีอะไรข้ามาดูอาการพ่อเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงตายแล้วนะพ่อให้ข้าออกรบรับมือกับนักรบหวยจิเถอะจะทำได้ราชองการเจ้าหญิงกุ้ยรับประชงการโดยบารมีฟ้าหกเตรับสั่งถ้าเสด็จมันร้ายช่วยเหลือกองทัพเราพลาดท่าเจ้าหญิงกุ้ยได้รับบาดเจ็บ
ประชาชนหวาดกลัวทำให้ข้าต้องวิตกแต่งตั้งฝันหลีหัวเป็นรองแม่ทัพรักษาการแทนให้ขับไล่ข้าศึกหวยจี้เพื่อจะได้คลายความกังวลจบประชุมกันรับด้วยเกล้าทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทำไมฮ่องเต้ถึงรู้เราพ่ายแพ้เราอย่างเงี้ยฮะรู้ได้ยังไงนี่ท่านพิเชิญข้าก็ทำตามหน้าที่นะบอกตรงๆนะตอนนี้นอกจากหลีหัวแล้วมีใครรับมือนักรบหัวจีได้มั้งรีบกลับไปประตูยกให้หลีหัวมาช่วยถ้าพ่อเมืองพูดถูกแล้วในเมื่อฮ่องเต้มีราชองค์การก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่คิดว่าทำยังไงถึงให้อาซ้อมาช่วยดีกว่านะเพียงแต่ให้จิงซานเนี่ยอดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหานหัวจ๋าหัวจ๋าช่วยหน่อยนะเจ้าหัวจ๋าเท่านั้นเองข้าอีกแล้วลิวัวพี่เอาอะไรมาให้กินนะพี่อูลุงน้อยลุงน้อยของข้าน่ะมีไหมมีสิลุงน้อยนี่น่ารักที่สุดเลยรู้ว่าข้าเปรี้ยวปากลิวัวกำลังร้อนๆเลยกินซะไงอร่อยไหมอืมอร่อยดูสิซีโถเป็นไงบ้างนางฟื้นหรือยังยังไม่ฟื้นเลยแต่เซติงซานไปรบที่แนวหน้าแล้วรบกับใครอ่ะพวกหวยจี้ไงหวยจี้หวยจี้เป็นนักรบคนหนึ่งมีพลังหยุดล้ำลึกและเป็นเวทบนด้วยลำพาพวกติงซานไม่มีใครที่รับมือได้หรอกนะทัดมาสนหน้าพวกเขาใครใช้ขังเราไว้นี่อ่ะใช่แล้วพวกมันเลวขอให้แพ้สงครามทำไมพูดอย่างนี้นะคนหนึ่งคือสามีอีกคนคือพ่อสามีก็ไม่อยากให้พวกเขาเป็นอันตรายและถ้าแพ้สงครามฮ่องเต้ลงอาญาอย่างนั้นแล้วก็เขาคิดว่าลิวะ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 ท่านพ่อเมืองถ้าจะดูซิว่าใครมาเยี่ยมนี่มาเลยทำไมล่ะพ่อถอยเดินแล้วๆหน่อยแม่ก็คอยย่องอยู่เลยไม่ใช่แมวซะหน่อยเข้าไปนี่ว่าไปรบกับพวกหวยจีไม่ใช่เหรอใช่แล้วนรบชาวหวยจีที่เคยพ่ายแพ้เจ้าคราวนั่นไงมันใช้เวทบนเลยไงกองทัพตาถังแม่ทัพใหญ่ได้รับบาดเจ็บด้วยท่านพ่อเป็นไรมากไหมก็บาดเจ็บแค่ภายนอกเองแต่การทำศึกจะขาดแม่ทัพไม่ได้นะดังนั้นฮ่องเต้มีราชองการให้เจ้ารักษาการแทนให้นำทัพรับมือข้าศึกอ๋อมีหน้าแหละถึงถอดสังขารมาเยี่ยมเราถึงในคุกเนี่ยไม่อย่างนี้ประจำเลยเกิดเรื่องทีเห็นแม่ข้ามีข้าผมมาธุระก็ทีมหัวส่งท่านแม่อย่าไปเสียเจ้าเอ็มเจ้าอย่าเห็นแกสนรัวมาลิฮัวข้าติงซานตั้งใจมารับเจ้าไปแนวหน้าไม่ได้ข้ามีความผิดติดตัวซ้ำยังถูกจองจำอยู่จะไปกับท่านได้ยังไงล่ะถ้าฮ่องเต้ไม่มีรับสั่งข้าคงไม่มาขอร้องเจ้าหรอกแล้วเจ้าจะไปกับข้าไหมล่ะเขาขอร้องกันอย่างเงี้ยเหรอฝืนใจนักก็อย่าดีกว่านะนี่เรียกว่าเจ้ารุ่นติงซานก็งี่เง่าซื่อเบื่ออย่างเงี้ยเจ้าก็หลับหูหลับตารับปากเขาอีกสักครั้งถ้าเป็นคนพูดไม่เก่งตอนนี้เซนถงยังไม่ฟื้นมีอะไรก็รอให้ดังฟื้นก่อนเถอะนะเป็นราชองค์การถ้าเจ้าไม่ตกลงฮ่องเต้ก็ต้องลงอาญาเราตอนนี้ผู้หวยจี้กำลังฮึกเหิมด้วยถ้ามันบุกเข้ามาประตูยกแล้วก็ต้าถังตกอยู่ในอันตรายแน่ลิฮัวเห็นแก่ส่วนรวมเถอะนะเจ้าไปกับข้าเถอะนั่นสิลิฮัวสถานการณ์ขับขันตกลงเหรอไม่ได้ท่านขังข้าในคุกไม่ขอโทษสักคำก็จะให้ข้าตกลงแล้วข้าก็เสียหน้าแย่สิไม่นะไม่นะเฮ้ยน้ำชาลิฮัวติงซานขอโทษแล้วดื่มน้ำชาเถอะแค่น้ำชาเนี่ยไม่มีความจริงใจเลยนั่นน่ะสิขอโทษไม่ยอมคุกเข่าไม่จริงใจเลยสักนิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรคุกเข่าหันตัวตรงมีความจริงใจเลยนี่จริงใจหน่อยฮะมาต่อยังงี้มันต่อยังงี้เห็นท่านมีความจริงใจข้าตกลงWe'll be right back.
จิงซานอย่าตามไปมาลิวะตอนนั้นเพราะข้าชะล่าใจที่ได้พ่ายแพ้เจ้าครั้งนี้อาจารย์เข้ามาช่วยแล้วที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพของเจ้าผัวเมียฝีมือกระจอกไม่คระนามือกันหรอกครั้งนี้ชาวหวยจียอมเฉือนไปดินขอสงบศึกเชื่อว่าต่อไปพวกมันคงไม่กำแหงอีกเราชนะศึกอย่างสวยงามคราวนี้เราตีพวกหวยจีจนกระจุยไปเลยลิหัวกับติงซันมีความชอบนะเก้ยนี่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 ท่านพี่เฉินไม่ต้องมาเข้าข้างติงซันหรอกนะข้ายังไม่ทันต่อว่าเลยติงซันพ่ออนุญาตให้จะออกรบเมื่อไรท่านพ่อข้าจะรู้ไหมว่าขัดขืนคำสั่งทหารเป็นยังไงข้าผิดไปแล้วข้ายินดีรับโทษครับดีแล้วจะลงโทษตามวินัยท่านพ่อที่เอาชนะพวกหวยจีคนที่มีความชอบที่สุดก็น่าจะเป็นติงซานนะคะเพราะเขามีไหวพริบลอดได้ปลดบรรทัดเหล็กออกมาข้าก็ไม่มั่นใจจะเอาชนะได้แล้วทำไมเพราะติงซานข้าอาจติดกับของนักปลดบรรทัดเหล็กต้องตายอยู่ในค่ายกลของมันแล้วติงซานจะขัดคำสั่งของท่านก็ยังพอรับล้างความผิดไปได้หวังว่าท่านพ่อจะถอนคำสั่งอย่าลงโทษเลยนะคะใช่แล้วกุ้ยลูกชายชนะศึกก็ต้องรับโทษต่อไปใครจะกล้าทำเสียกับเจ้าอีกอ่ะฮะเอาละในเมื่อหลีหัวขอร้องแทนเจ้าครั้งนี้ก็แล้วกันไปแต่เจ้าต้องจำไว้เจ้าไปถึงแม่ทัพสองสายถ้าเจ้าขัดขืนคำสั่งอีกลูกจะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดครับจริงอยู่ครั้งนี้เราได้ชัยชนะแต่เจ้ายังไม่มีประสบการณ์ในการทำศึกอย่าเพราะชนะแล้วจะเหลิงเจ้าต้องฝึกฝนค่อยเป็นค่อยไปรู้ไหมลูกจะจดจำคำสั่งสอนของพ่อเอาไว้ครับดีแล้วดีแล้วตอนนี้ชนะศึกเราก็ควรดีใจกันทุกคนก็มีความชอบได้รับรางวัลกันทั่วหน้าดีไหมครับไปทับใจ
ข้าไปขอรับรางวัลน่ะแต่ใครขอความเป็นธรรมให้แก่น้องสาวข้าด้วยอีหูเจ้าลุกขึ้นก่อนใช่แล้วเรารู้สึกเสียใจกับเรื่องของเซียนถงนะแต่หลิวหัวมึงจะสร้างความชอบสมควรลบล้างกันไปไม่ได้นะถ้าพ่อเมืองจะปล่อยนางมารไปไม่ได้นะเขาบอกแล้วว่าเซียนถงไม่เป็นไรอ่ะทำยังไงที่จะเชื่อคะนะถึงไงเขาไม่เชื่อเจ้าหรอกแต่ตอนนี้เซียนถงยังไม่ฟื้นจะให้เชื่อเจ้าได้ยังไงกันแล้วแต่ก็เชื่อนะด้วยฝีมือของหลิวหัวถ้าคิดจะฆ่าเซียนถงไม่อยากเย็นหรอกทำไมต้องยุ่งยากด้วยไม่ทับใหญ่บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองถึงนั้นไม่มีโทษตายก็สมควรรับโทษนะผู้หญิงแม่ทับตู้นางน้องพี่น้องพี่นี่จะไปตายเหรอแล้วพี่ร้องวายอะไรบอกพี่มาสิเป็นอะไรฮะเสียงถงเฮ้ยเฮ้ยเสียงถงแผลเป็นเจ้าหายไปแล้วนี่นาใช่ไม่มีแผลเป็นแล้วนี่จริงหรือเปล่าจริงหรือจริงสิไม่ใช่เจ้ากระสอบกระจกดูสิจริงจริงไม่เป็นแผลเป็นแล้วตอนนี้เชื่อข้าหรือยังนี่แล้วความจริงกระจ่างแล้วต่อไปอย่าใส่ความคนดีอีกนะลิวหัวจะไม่สบายใจใช่ไหมข้ารู้นะเจ้าคงคิดถึงท่านพ่อไม่รู้ว่าพ่อเป็นไงบ้างก็อยากกลับไปเยี่ยมพ่อแต่ตอนนี้กลับไปไม่ได้จะถูกคนครหาได้ข้าคิดว่าพ่อคงคิดถึงเจ้าถ้าพ่อเห็นข้าใส่ชุดนักรบต้าถังทำสิ่งให้กับต้าถังจะเป็นยังไงบ้างพ่อคงโกรธมากไม่หรอกพ่อมีเหตุผลพอแต่งกับกายอยู่กับกายใครเป็นคนสอนพี่อ่ะยิ่งหลงสอนข้าแต่เขาบอกเจ้าแต่งกับควายอยู่กับควายที่จริงอยู่นี่เองเซียนถงพี่กลับไปก่อนนะมาเข้าไปก่อนนะลาก่อนลาก่อนจะมีอะไรจะพูดกับข้าเลยข้ามาเนี่ยเพื่อจะขอบคุณยิ่งหลงเขาผิดที่แกล้งเจ้าก่อนน่ะหวังว่าเจ้าอย่าใส่ใจเลยไม่ข้าไม่โกรธหรอกเธอรู้ว่าเจ้าเข้าใจข้าผิดคงไม่เชื่อข้าแน่ข้าจะเป็นต้องทำอย่างนั้นข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าตกใจข้าต่างหากต้องขอโทษเจ้าช่วยเหลือข้าแต่ถูกขังอยู่หลายวันเลยข้าคิดว่าเป็นการพักผ่อนไม่เห็นเป็นไรเลยจะพูดอย่างเงี้ยยิ่งทำให้ข้าไม่สบายใจเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วยังไงก็ตามข้าขอบคุณเจ้าจริงๆข้าไม่เคยคิดว่าแผลเป็นจะหายเหมือนก่อนก่อนเนี้ยข้าพูดกับตัวเองเสมอแค่แผลเป็นเองไม่ถึงก็ตายหรอกแต่ว่ามันเป็นการหลอกตัวเองมีผู้หญิงด้านไหนไม่อยากสวยบ้างใช่แต่ข้าคิดว่าจิตใจงามดีกว่ารูปภายนอกนะข้าเชื่อว่าคนที่เจ้าชอบนะคงคิดอย่างนี้เหมือนกันทำไมอ่ะพูดแต่คนรักก็ทำหน้าเศร้าแล้วจีซี่เจ้าเคยพบเขาไหมก็มีปฏิกิริยายังไงเขายังไม่พบเขาเอาไว้มีโอกาสก่อนจำไว้นะถ้าหากชอบใครสักคนน่ะต้องบอกให้เขารู้เราต้องไขว่คว้าความสึกไว้เองจริงสิเราสาบานเป็นกิมลังได้ไหมสาบานกิมลังคืออะไรก็หมายความว่าสาบานเป็นพี่น้องกันไงจริงอยู่ข้ามีพี่ชายแต่ตั้งแต่เด็กแล้วข้าอยากจะมีพี่สาวเอาไว้คุยความในใจกันเจ้ารังเกียจข้าไหมไม่หรอกข้าก็คิดอย่างนั้นนะข้ามีพี่ชาย2คนนี่ตกลงแล้วห้ามเสียใจนะน้องรักของข้าพี่สาวของข้าถ้าต่อไปใครรังแกพี่ข้าจะไม่ปล่อยมันเลยเจ้ากลับมาแล้วเหรอท่านรอข้าเหรอเปล่านะถ้างั้นข้าเข้าห้องก่อนนะอ๋อใช่ข้ารอเจ้าอยู่มีอะไรเหรอข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่าข้าขอโทษข้าเข้าใจเจ้าคิดเรื่องของเซียนถงนะปกติถ้าก็เห็นคนดีเป็นคนชั่วเขาไม่ใส่ใจหรอกข้าทำไมข้าอยากจะถามอะไรเจ้านะครั้งนี้ข้าเป็นคนขัดคำสั่งแม่ทัพใหญ่ทำไมเจ้าถึงช่วยขอร้องให้ข้าล่ะท่านอยากทราบผลงานให้ท่านพ่อเห็นไม่ใช่เหรอข้าเพียงแต่แสดงน้ำใจเล็กน้อยน้ำใจก็สุดน้ำใจสิแต่ว่าครั้งนี้ข้าวู่วามไปหน่อยข้าอยากจะบดขยี้ข้าเสียให้ราบคาบจนลืมคำสั่งท่านพ่อไปข้ารู้ถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่บอกท่านพ่อว่าเป็นความชอบของท่านหรอกนะ
ไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกจะมาตบยกความชอบให้กับข้าหรอกข้าอาศัยฝีมือตัวเองพิสูจน์ให้ท่านพ่อเห็นได้นะงั้นดีแล้วต่อไปก็จะไม่ยุ่งเรื่องของท่านอีกนะว่าไงผลการรบเป็นไงบ้างแม่ทัพฝันกองทัพหวยจี้พ่ายแพ้เฉินแผ่นดินสงบศึกในบอกซีเหยินกุ้ยบาดเจ็บเป็นไปได้ยังไงชนะศึกอ่ะซีเหยินกุ้ยน่ะทำไม่ได้อยู่แล้วแต่หลีหัวของเราทำได้หลีหัวช่วยทำศึกให้กับต้าถังเหรอฮ่องเต้ต้าถังแต่งตั้งหลีหัวเป็นผู้บัญชาการรบมิน่าล่ะชาวบ้านถึงพูดกันลูกสาวที่แต่งออกไปเหมือนน้ำที่สาดออกไปไม่ทันไรก็จับอาวุธช่วยต้าถังเล่นงานหวยจี้ข้าไม่ได้ว่าหรอกนะนางทำเพื่อเอาใจสกุลเซียไม่ช้าก็ต้องบุกมาถึงด่านหันเจียงไม่หรอกหลีหัวเป็นลูกสาวข้าข้ารู้นิสัยนางดีนางมันจะรักคุณแม่กตัญญูแน่ขอให้จริงเถอะด่านหันเจียงมีแสนยานุภาพแค่ไหนก็รู้อยู่แก่ใจถ้าต้าถังยกทัพมาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าพูดพอหรือยังเด็กเจ้ากล้าดีอะไรมาเสนอหน้าไม่พูดก็ได้ความจริงที่หูหยินฝานวิตกก็มีเหตุผลแม่ทัพยังถ้าคิดว่าหลีหัวเนี่ยจะช่วยต้าถังโจมตีเราอย่างนั้นเหรอข้ารู้ว่าหลีหัวคงไม่เต็มใจแต่ว่าด้วยฐานะและสภาพของนางขนาดนี้มันก็น่าคิดตอนนี้หลีหัวเป็นสะพ้ายเสี้ยเหยินกุ้ยถ้าเสี้ยเหยินกุ้ยมีคำสั่งหรือไม่ก็เหมือนกับครั้งนี้ฮ่องเต้ออกคำสั่งถึงหลีหัวไม่อยากรบก็ต้องรบความจริงนับจากวันที่ข้ารู้ว่าหลีหัวแต่งงานก็นึกแล้วว่าต้องมีวันนี้ถึงแม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็หวังแต่ว่าอย่าให้หลีหัวหนักใจแล้วกันแม่ทัพฝันถ้าหมายความว่าจะสงบศึกกับต้าถังงั้นเหรอมันอยู่ที่ไม่ช้าก็เร็วไม่ได้นะข้าไม่เห็นด้วยหรือจะอยากให้น้องเจ้าต้องลำบากใจอย่างงั้นเหรอฮะท่านพ่อนายเป็นคนเลือกทางเดินเองก็น่าจะรู้ว่าต้องมีวันนี้ต้องให้เราสมนาการยอมก้มหัวจำนนต่อต้าถังเราจะทำได้ยังไงอะพ่อไม่อยากกินน้ำใต้ศอกใครพ่อไม่อยากให้พวกเจ้าอยู่ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดถามว่าเรายึดต้าถังได้ต่อไปก็ไม่ต้องทำศึกอีกข้ารู้ว่าพ่อวิตกอะไรด้วยกำลังของด่านหานเจียงแน่นอนย่อมสู้ต้าถังไม่ได้แต่ว่าแม่ตาฝานพูดถูกแล้วถ้าสองแผ่นดินอยู่กันอย่างสันติไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแม่ทัพหยางทำไมถึงห้ามข้าพูดกับพ่อเรื่องที่เราเป็นพันธมิตรกับเผ่าอื่นล่ะมันยังไม่ถึงเวลาและข้าไม่อยากให้ท่านพ่อลูกผิดใจกันเพราะเรื่องนี้นะข้าทำอย่างนี้ก็เพื่อรักษาด่านหานเจียงเอาไว้ท่านพ่อก็น่าจะรู้ดีนี่เราจะผิดใจกันได้ยังไงอะฮะแต่ตอนนี้หลีหัวอยู่กับศัตรูเขาว่าหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อข้ารู้ถึงความหนักใจของแม่ทัพฝานได้ดีทีแต่ว่าเรารวมตัวกันได้แล้วค่อยให้คนไปจับตัวหลีหัวกลับมาตอนนั้นเราค่อยโจมตีต้าถังก็ยังไม่สายนี่ข้ารู้ดีว่าพ่อเป็นคนกลัวเสียหน้าจึงไม่ยอมทำการรวมตัวกับพวกเผ่าอื่นแต่ข้าสามารถจัดการเรื่องนี้แทนท่านพ่อตอนนั้นท่านพ่อไม่เพียงแต่ไม่ขัดขวางยังต้องชมว่าข้านะมองการไกลอีกด้วยจะว่าหัวหน้าเผ่าซูละยืนกรานให้แม่ทัพฝานไปด้วยตัวเองเพราะอย่างนี้ข้าถึงได้หนักใจข้าชักแม่น้ำทั้งห้าหมดแล้วแต่ท่านพ่อก็ไม่ยอมตกลงหัวหน้าเผ่าซูละและแม่ทัพฝานเป็นเพื่อนกันถ้าเขายืนกรานไม่ตกลงด้วยคิดไปอีกไม่นานแม่ทัพฝานต้องรู้เรื่องนี้ถ้าเผ่าซูละยังยืนกรานอยู่อีกเราต้องกดดันเขาซะแล้วในเมื่อเขาไม่ชอบไม้อ่อนอย่างนั้นก็ต้องใช้ไม้แข็งแม่ทัพยักษ์ท่านเหน็ดเหนื่อยเรื่องการรวมเผ่าต่างๆไม่ใช่น้อยเลยข้าเป็นคนที่แม่ทัพฝานจ้างมาข้ามีหน้าที่ต้องดูแลด่านหานเจียงเราต่างคิดโจมตีต้าถังเล่นงานสกุลเซียพูดไปแล้วเราลงเรือลำเดียวกันเชิญท่านแม่ทัพพักนี้เข้ามาได้รับรายงานจากสายของเราที่ต้าถังไม่รู้ทางต้าถังมีปัญหาไหมถ้าเป็นคนอื่นข้าไม่ไว้ใจแต่น้องสาวข้าไม่มีปัญหาครับท่านแม่ทัพข้าอาจจะกังวลมากไปหน่อยสุปังครับเจ้ากลับไปก่อนอ๋อครับท่านแม่ทัพหูหยินฝานข้านั่งด้วยได้ไหมอ
ความจริงไม่น่าหวนเสียกับเรื่องเล็กน้อยเลยเรื่องเล็กเหรอตอนข้าแต่งเข้าสกุลฝานเห็นข้าเป็นแก้วตอนนี้อย่าว่าแต่สบายเลยต้องมารองรับอารมณ์คนอื่นเขาอย่าเอาแต่อารมณ์สิคำพูดพูดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้นะคนที่เป็นผัวเมียกันบางครั้งก็ต้องอดทนอดกลั้นไว้บ้างทนเหรอข้ายังทนไม่พอหรือไงสกุลฝาเนี่ยมีแต่คนไม่เอาไหนทั้งนั้นน่ะข้าศึกบุกมาแล้วได้แต่ป้องกันป้องกันจนไม่มีที่จะยืนหยัดอยู่แล้วน่ะก็เสียใจที่ได้แต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ข้าคิดว่าแม่ทัพน้อยยังไม่พร้อมและทำศึกโดยไม่มั่นใจนะถึงเขาอยู่นี่ข้าก็พูดอย่างเงี้ยคนสารเลวคนเนี้ยมันดีแต่ปากเท่านั้นแหละไม่เพียงไม่เอาไหนแล้วยังดีแต่โทษข้าอีกข้าอยู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมล่ะข้าจะช่วยมองทำไมหัวเสียไปได้เขามองข้าอยู่นะนี่มองไม่มาละลายวางจับตัวเหรอฮะชาวบ้านเขามองข้าเพราะว่าข้าสวยอย่าไปพานกับเขานะนี่บอกตรงนะข้าไม่คุ้นเคยไปหน้าเจ้าอย่างนี้เลยอะไรก็ไม่รู้อีกหน่อยก็คุ้นเองแล้วนะจำไว้นะข้ามีอคติกับหลีหัวอีกเจ้าก็ข้านางมาลายเหรอฮะเลิกเรียกนางมาได้ไหมนางรักษาแผลเป็นให้เจ้าเจ้าเชิดทูลนางเป็นเทวดาเลยใช่ไหมไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยไม่ใช่ไม่มีศักดิ์ศรีแต่คือรู้จักบุญคุณคนก่อนเนี้ยเรามีอคติกับหลีหัวเพราะว่านางเป็นชาวซีเหลียงที่ว่านางน่ะเลวเหมือนกับนางมารเราเคยทำอย่างนั้นกับนางแต่นางก็ไปโกรธเราอ่ะแล้วก็ยังช่วยเราอีกข้าคิดว่านางมีน้ำใจมากกว่าเราอ่ะข้าเองอ่ะข้ารู้สึกละอายใจที่เคยทำกับนางเอาไว้แต่ข้าจะบอกให้นะข้าเป็นฝ่ายจริงเหรียญจริงเหรียญชอบข้าก็ชอบจริงเหรียญไม่ชอบข้าก็ไม่ชอบนี่เราไม่มีศักดิ์ศรีล่ะข้าขี้เกียจพูดแล้วข้าเข้าค่ายดีกว่า ก็หนูเลือกตามสบายอาจารย์จ้ะอุ้ยแม่ทับโต้หรือเปล่าคะเนี่ยอะไรกันเจ๊ไม่ทันไรก็จำข้าไม่ได้แล้วเหรออ๋อนี่เห็นไหมล่ะข้าบอกแล้วใช้ผงกับหินขัดผิวสูตรลับของข้ารับรองแผลเป็นต้องหายสนิทแน่นอนเห็นหรือเปล่าล่ะจ๊ะอุ้ยตอนนี้ผิวเนี้ยเนียนเหมือนไข่ปอกเปลือกไม่ผิดเลยอ่ะงามงามงามมากเลยข้าจะซื้อเครื่องหอมเครื่องแป้งหน่อยอ่ะไปพ่นมีจิกาหน้าร้านที่ขายไม่ดีอยู่ไปสิฟันอูทำไมอ่ะเขาไม่ขายให้เจ้าเหรอเขาไม่ได้พกเงินมาเอองั้นข้าจะเลี้ยงนะเอาขนมมาสองชิ้นตายี่มีคนเลี้ยงอ่ะไปพ้นขอบคุณมากนะค่อยๆกินไปนะอร่อยมั้ยอร่อยจังเลยเจ้ากินมั้งสิเขาไม่หิวจะกินเถอะทำไมหน้าเขาเลอะเหรอเปล่าหรอกเจ้าสวยจังขอบคุณคอยเจ้าขนมนิดหน่อยเป็นอะไรไปอ่ะขนมว่าจะหวงหินสีพวกนี้จะเก็บไว้เถอะข้าอยากเจ้าจริงๆอ่ะงั้นขอบคุณนะข้าไปก่อนนะค่อยๆกินล่ะอร่อยเสี่ยถงลิฮัวกลับมาแล้วเหรอซื้ออะไรมาก่อนนี้ก็เห็นจิงเหลียนใช้ไปบ่อยอิจฉาเขาใช้เครื่องหอมแป้งร่ำจะตายไปก็เลยซื้อมาลองใช้ดูแต่เขาใช้ไม่เป็นพี่สอนเขาหน่อยสิก็ได้แต่เจ้าช่วยทำอะไรให้ข้าหน่อยทำอะไรเหรอพรุ่งนี้ไปค่ายทหารกับข้ายังไงถึงไปค่ายอ่ะฮ่องเต้มีราชองค์การแต่งตั้งข้าเป็นครูฝึกสอนยุทธให้กับทหารยินดีด้วยนะขอบใจจ้ะแต่ข้าไม่เคยไปที่นั่นน่ะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำกันยังไงดังนั้นอยากให้เจ้าไปเป็นเพื่อนไม่มีปัญหาพี่เป็นพี่สาวที่แสนดีของข้านี่ตรงนี้เจอกันนะต่อไปพี่ไปอยู่ในค่ายก็พบกับคุณชายบ่อยๆความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นไงล่ะข้าไปที่ค่ายน่ะไม่ใช่สร้างความสัมพันธ์กับเขานะแต่ยังไงพวกพี่ก็เป็นผัวเมียกันนะจริงอยู่อาจารย์บอกว่าเราเป็นเนื้อคู่กันแต่ข้าไม่เคยเห็นผู้ชายงี่เง่าอย่างนี้เลยแต่ในเมื่อข้าแต่งเข้าสกุลเสียแล้วและได้ทำงานในค่ายทหารข้าเชื่อว่าด้วยกำลังของข้าน่ะจะยับยั้งไม่ให้ต้าทางกับสีเหลียงรบกันได้นี่คือจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่พี่ยอมเสียสละความสุขตัวเองเพื่อสันติภาพของสองแผ่นดินข้าก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีทางเลือกอีกว่าไง
จะให้ข้าสอนใช้ยังไงอะเหรออ๋อใช่ข้าใช้ไม่เป็นน่ะช่วยสอนข้าหน่อยสิน ี่ตรงนี้คือทางเข้าของค่ายส่วนประตู2ด้านพวกคนทหารเข้าออกแม่ทัพโต้แม่ทัพโต้แม่ทัพโต้สวัสดีครับครูทหารคนคนนี้ครูฝึกฝันครูฝึกฝันสวัสดีครับพี่ทำไมเสถียรประตูด้านนู้นป่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกข้าจะให้คนอื่นนำทางไปจะไปเถอะงั้นก็ได้ครูฝึกฝันข้าเราจะพาไปดูให้ทั่วๆจะได้รู้สภาพภายในค่ายก็ได้รบกวนแล้วนะเชิญทุกคนตรวจตาต่อไปนะครับครับหยุดก่อนข้าจะแนะนำให้รู้จักคนที่ครูฝึกฝันครูฝึกฝันครับฝึกฝันชื่อคมมากเราไปดูทางด้านโน้นเถอะครับไปจ้าดาบไปข้ารถไปเติมลมหน่อยนะยางมันแบนทำอะไรอ่ะโอ้เจ้าไม่ได้ฝึกทหารอยู่เหรอมาทำไมอ่ะแล้วท่านทำอะไรอยู่ที่นี่นี่เป็นคลังเสบียงนะเจ้าตาบอกหรือไงข้ากำลังทำงานอยู่ท่านเป็นแม่ทัพต้องมาเฝ้าคลังเสบียงอย่างนั้นเหรอพ่อบอกให้ข้าเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเป็นการฝึกความอดทนไปในตัวแม่แปลคำพามอย่างเงี้ยเป็นการฝึกความอดทนอย่างนั้นเหรอเขาว่ากองทัพเดินได้โดยท้องเสบียงคือหัวใจสำคัญของกองทัพเหตุผลง่ายๆจะไม่รู้เรื่องไงอ่ะข้ารู้เหตุผลข้อนี้ดีแต่ก็ไม่น่าจะพ่อหวังดีต่อข้าจะให้ข้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นทำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเจ้าก็กลับออกไปซะเถอะนะอย่ามาเกะกะข้าอย่าทำงานท่านพี่น้ำชาค่ะขอบใจท่านพี่ตรวจเอกสารจนดึกดื่นทุกคืนเนี่ยไม่เหนื่อยหรือไงให้ติ่งซานช่วยสิคะดีไหมอ๋อพวกนี้ข้าทำได้อยู่แล้วไม่ต้องมีคนช่วยหรอกเออท่านพี่คะความจริงแล้วท่านพ่อคะข้าหลีหัวคะอ๋อเข้ามาท่านพ่อท่านแม่หลีหัววันนี้จะไปที่ค่ายวันแรกไม่มีปัญหานะท่านพ่อไม่ต้องห่วงค่ะทุกอย่างราบรื่นดีแต่ข้าไม่เข้าใจนะคะฮ่องเต้ส่งแต่งตั้งติ่งซานเป็นแม่ทัพสองสายก็เป็นถึงแม่ทัพอะทำไมต้องให้เขาควบคุมดูแลแค่คลังเสบียงด้วยล่ะคะข้าเป็นแม่ทัพใหญ่ข้ามอบหมายหน้าที่ให้ใครเจ้าไม่จำเป็นต้องมาก้าวก่ายเอ๊แต่ว่าแม่ทัพสองสายต้าถังต้องดูแลคลังเสบียงมันไม่น่าขำไปเหรอคะฮ่องเต้ให้ติงซานเป็นแม่ทัพสองสายข้าไม่ชอบให้เขาใช้มีดใช้ดาบซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีโดยเฉพาะเจ้าแล้วฮ่องเต้ซึ่งเห็นความสามารถของติงซานท่านพ่อไม่ได้ขัดขวางเลยนั่นสิฮ่องเต้เห็นความสามารถของเขาทำไมท่านพี่ไม่สนับสนุนลูกล่ะข้าเข้าใจว่าท่านพ่อฝึกความอดทนติงซานแต่ถ้าไม่ให้โอกาสเขาทำงานเขาไม่สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะพูดมาตั้งนานประโยคเนี้ยเข้าท่าที่สุดเลยนะทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยต้องให้ตำแหน่งที่สามารถใช้มีดใช้ดาบได้ดีแล้วในเมื่อพวกเจ้าชอบใช้มีดใช้ดาบอย่างนั้นข้าจะให้เขาใช้มีดใช้ดาบท่านแม่ทัพให้เราทำดีกว่านั่นสิครับไม่ต้องรอเห็นหน้าก็รู้เดี๋ยวไม่อร่อยพวกเจ้าน่ะไปทำงานเถอะครับขอบคุณฝันหวานครับฝันสวัสดีครับสมใจเจ้าแล้วล่ะสิใครจะรู้ว่าท่านพ่อท่านใช้มีดใช้ดาบแล้วจะย้ายท่านก็มาเป็นพ่อครัวอย่างเงี้ยน่ะนั่นสิท่านแม่ทัพสงสัยเราทำเถอะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องอ่ะแม่ทัพใหญ่เป็นคนออกคำสั่งหรือว่าจะขัดคำสั่งเหรอโอ้ยไม่ครับทำงานไปไม่ได้ข้าจะพูดกับท่านพ่อกรุณาอย่ามาวุ่นวายกับข้าได้ไหมยังยุ่งไม่พอหรือไงอ่ะ